ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe เซฟดรักภูมิใจไทยสบายใจและคิวเฮิร์บรวมไปถึงร้านขายยาทั่วไปแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhao.com และก็เหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายโดยบริษัทพลาสเปล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์ก็0815545464อ้าวมาเริ่มยกแรกนะครับฝ่ายแดงคุณพลน้ำเงินอัศวเทพวันนี้ทั้งคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์จากสีหน้าด้วยนะแล้วก็จีเครื่องปู่เซนเชียวหนังแล้วก็อย่าลืมว่าจะหารถใหม่สักคันนึงนึกถึงเลยนะโตโยต้านะครับต้องเคมอเตอร์นี่02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นะครับตัดหัวตัวเท่าแล้วครับ175เซนติเมตรเท่ากันครับซ้ายกับขวาใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งครับสู้กันที่น้ำหนักเดิมพิกัดเดิมนะครับไฟที่ผ่านมาก็124วันนี้ก็124ครับผ่านมา3เดือนครับล่าสุดที่คู่นี้เจอกันก็11ธันวาคมนะครับวันนี้19ครับ1เดือนเสร็จๆเอาละครับเดี๋ยวมาติดตามครับก็เมื่อวานนี้10หนุ่มน้อยมาโชว์ผลงานเอาไว้ดีครับที่9มวยดีวิถีไทยที่สนามมวยแห่งนี้วันนี้มาอีก1คนแล้วครับทางด้านของคุณพลแม่ดาวรุ่งแม่หน้าตายังละอ่อนเหลือเกินครับโงเฮงดีมากนะครับทั้งคู่ครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับสรีระรูปร่างดีวันนี้ใครจะดีกว่ากันนะครับหลังจากที่ขุนพลเคยพลิกเอาชนะอย่างสุดมันมาแล้วนะครับในไฟล่าสุดที่เจอกันครับวันนี้มารัดกุมทีเดียวสายเจอขวาครับกรรมการสุนทรศรีโบราก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธกันหน่อยครับเป็นมวยเชิงสูงนะครับอาจจะไม่สะใจคอซาดิสครับดูวิธีชกครับอ้าววันนี้นะครับดูทั้งเมืองนะชูชีพตรีโพคาสมพรแก้วรัศมีโชติแล้วก็ขาดไม่ได้อุทัยทัพอาสาแน่นอนแล้วก็สจเอกสจหลายวันนี้สจต้องมาลุ้นที่นี่นะมาที่สนามมวยที่นี่ไกลๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านใครต้องการสัมผัสบรรยากาศก็เดินทางมาได้ครับสนามมวยจิตรนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้นะครับ2วันต่อสัปดาห์วันเสาร์ก็9มวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ก็มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์แล้วครับPPTV HD ช่องหมายเลข36จะเสิร์ฟความมันครับส่งตรงจากสนามมวยจิตรนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับแค่ยกที่1เท่านั้นท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับดูทิศอ่านทางกันอยู่แข้งขวามาหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆปั่นสนั่นเมืองมหาสารคามนัดยิ่งใหญ่ครับชมฟรีครับวันอังคารที่11เมษายนนี้สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวคู่มวยจะมาไล่เลียงให้ทราบนะครับมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับอังคารที่11เมษายนนะครับสงกรานต์พอดีพอดีนะครับชมฟรีครับคู่มวยนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีครับปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีเกษตรกรไทยใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยทั่วไปครับโทรศัพท์ก็021143813คอรี่พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอรี่พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดและก็ขอบคุณกับทางด้านของ Ice LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เจ้าจอภาพ LED Full Color คุณภาพสูงโทรศัพท์0863137675กรรมการเตือนแล้วนะครับทั้งคู่ครับเขี่ยกันไปเขี่ยกันมานานไปหน่อยครับก็รู้ว่าเป็นมวยฝีมือแหละครับแต่คิดนานไปนิดนึงใจเย็นๆครับแข้งขวามานั่นแหละครับอัศวเทพเอาละครับแข่งนี้จะกระตุ้นให้กับทางด้านของคุณพลเอกเมืองนนท์หรือเปล่าครับ2คู่ที่ผ่านมาน้องเบียร์กับแสงตะวันแล้วก็มาเฟืองกับแดนพิฆาตนี่ถึงแม้ว่าจะจบยก3ทั้ง2คู่แต่ว่าต่อยกันเรียกว่าดุเดือดเร้าใจนะครับคุณภาพมากๆครับ3ยกที่คุณภาพมากๆทั้ง2คู่เลยครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับทางด้านของอัศวเทพเคยแพ้มาครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องละเอียดแหละครับบุ๋มบามพรีพรามไม่ได้แข้งขวาเดี๋ยวดูนะครับว่าคาใจกันมาแบบไหนอย่างไรค่อยๆขยับเข้าไปครับคุณพลดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่ในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับ
ก็ดูว่าจะสางแค้นได้หรือว่าจะแค้นหนักกว่าเดิมครับอัศวเทพซ้ายเจอขวาซ้ายหลุดครับขุนพลคืนไม่ถนัดนะครับอัศวเทพครับเอาละครับเริ่มขยับกระชับพื้นที่เปิดเกมนะครับเดินสาดแข้งซ้ายครับยกบังได้ครับอัศวเทพครับถีบเอาไว้ครับอัศวเทพไปซ้ายมาขุนพลบรรยากาศมาแล้วนะครับอาวุธต้องมีครับค่อยๆขยับเข้าไปสร้างจังหวะให้กับตัวเองนะครับแข้งซ้ายติดบังอัศวเทพวันนี้ต้องบอกว่าต่อยละเอียดดึงครับจังหวะ2คืนแข้งขวาเอาละครับเสียงเริ่มมาเกี่ยวได้แล้วตัดล่างล้มลงไปเอาละครับเริ่มที่จะถึงอาวุธแล้วนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆช่วงท้ายๆปลายยกขยับเดินนะครับอัศวเทพรอดักจังหวะ2ครับไฟออกก่อนครับออกก่อนต้องไม่ให้หลุดนะครับซ้ายกับขวาอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันแหมหลุดไปเล็กน้อยก็ยังทำอะไรไม่ถนัดทั้งคู่ครับเตะขวามาก่อนครับอัศวเทพครับนี่ครับชิงออกก่อนพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาวิตามินตรารอยัลคอร์ดิพลัสมีส่วนผสมของมัลติวิตามินบีซิงค์และหอยนางรมทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์ประเทศไทยจำกัดครับบนเวทีครับซ้ายกับขวาครับสู้กันต่อครับยกที่3เส้นทางของการแข่งขันแล้วครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเร้าใจครับเอาละครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาแล้วครับทางด้านของคุณพลอาวุธเริ่มจะทีขึ้นครับเอาละครับ2ยกที่ผ่านมาดูทิศอ่านทางกันอยู่ครับวงนายชายแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแล้วก็เนี่ยครับไล่แขนกดแขนครับตีกันไม่ได้กรรมการแยกออกมาเอาแม่ยก3ฝ่ายแดงคุณพลน้ำเงินอัศวเทพเอ้าการไว้สายไปเข้าไม่เข้ายังไม่เข้าเอ้าขวามาเอ้าทีไปขยับเดินต่อนะครับขุนพลครับต้องปล่อยของแล้วครับยกนี้ครับสัญญาณในความมันมาแล้วครับจะทีไม่ทีประเตะซ้ายได้ดีตีได้ไหมครับตีได้ไหมพยายามยกบังเอาไว้นะครับอัศวเทพครับจะปล้ำให้ล้มกรรมการแยกซะก่อนครับสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับยก3นี่เป็นยกอาถรรพ์ของวันนี้นะครับ2คู่แรกนี้จบยกนี้แหละครับดูว่าคู่นี้จบยกไหนครับน่าสนใจเอาละครับพับในอัศวเทพต่อยในเกมรับตั้งรับรอโต้เลือกออกหมัดซ้ายมาเลยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับชกเลยครับทางด้านของคุณพลครับขยับเข้าไปจี้ติดถึงตัวแข้งซ้ายติดบังมันต้องมีเรดาร์นำทางเข้าไปครับแข้งซ้ายลุดคืนจังหวะ2โอ้โหแล้วหมัดซ้ายตามเลยครับคุณพลต่อยด้วยความมั่นอกมั่นใจครับเคยชนะมานี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่ในสกัดของตุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สิงห์ป่าตองครับเข้มข้นแล้วนะครับเข้มข้นแล้วครับโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยพลิกไปพลิกมาตลอดต้นกลางปลายเอ้าคุณพลแดงน้ำเงินอัศวเทพเอ้าขยับมาคุณพลซ้ายเอ้าหลุดเอ้าไม่หนักอัศวเทพออกมานิดนึงเอ้าโยกตับเตะตัดล่างแล้วก็แม่ซ้ายหลุดครับทางด้านของขุนพลอัศวเทพเตะขวาครับยกซ้ายบังทีบขวาของขุนพลครับง้างขวาไม่ออกครับโดนซ้ายขวาขึ้นไปครับเกี่ยวแล้วหมัดซ้ายแล้วใครตีใครก่อนครับแทงเข่าขวาครับขุนพลครับอัศวเทพตีเข่าขวาครับแกต้องรอจังหวะ2ครับทางด้านของอัศวเทพครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับสงไข่สงมันแล้วครับทางด้านของขุนพลก็หยุดไม่ได้เหมือนกันแข้งขวาอัศวเทพเกี่ยวได้เอาละครับดันเททิ้งลงไปแต่ละช็อตนี่มันตื่นเต้นเร้าใจเหลือเกินครับปลายยกแล้วอัศวเทพน้ำเงินชกด้วยสมองขุนพลซ้ายเอ้าซ้ายติดขวามาซ้ายไปโอ้โหทันอกทันใจหมดยกแดงนะครับเอาขุนพลมาแข้งใช้ได้นะครับแต่ว่าอัศวเทพก็เหลี่ยมเหลือเกินครับแต่ละช็อตเกี่ยวได้พยายามจะเข็นดันเททิ้งนะครับแต่ว่าได้เชือกช่วยเอาไว้ครับทางด้านของอัศวเทพครับต้องชื่นชมการตะมวยของ2ค่ายด้วยครับแล้วก็ต้องชื่นชมการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่เลยครับก่อนชมยกต่อไปประธานจอร้อยตำรวจตีจำนงอุปมาครับขอเรียนเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น10กองร้อยที่4โรงเรียนตำรวจภูธร8พบปะสังสรรค์นะครับในวันที่1เมษายนนี้ครับที่ชายหาดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ไปบนเวทีเลยครับกำลังเข้มข้นเลยครับออกขวาก่อนนะครับอัศวเทพยกนี้ไม่ถอยแล้วนะครับออกขวาสวยครับโดนหมัดครับโอ้เอียงครับจากด้านของอัศวเทพโดนหมัด1 2 3 4 5 6โอ้เนี่ยครับไปพลาดเอาเตะขวาครับดักเอาไว้เตะซ้ายคืนครับขุนพล
แม่แกชกแบบดูแล้วเชิงไม่เท่าไหร่แต่หมัดแกแรงนะโอ้โหน้ำเงินอสุรเทพโดนไปเอียงกระเทเลหายงงหายงงเอ้าขวาไปเทมาอีกนั่นแหละครับโดนแข้งไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนหมัดออกมาโดนหมัดเนี่ยถึงกับสายย่อเลยครับทางด้านของอสุรเทพเอ้ายังมีเวลาครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยเอาละครับหันมาต่อยเกมรับบ้างคุณพลแข้งซ้ายครับสุดๆไปเลยครับแผนต้องเปิดแล้วนะครับทางด้านของอสุรเทพครับตอนนี้เกมบีบให้ต้องเดินบ้างครับเอาละครับเราได้เห็นขุนพลเดินแล้วนะครับมาดูอสุรเทพเดินบ้างครับพยายามจะเตะโดนแข้งซ้ายของขุนพลขวามาครับซ้ายโต้แหมหลุดครับขยับเข้าไปพยายามจะกระชับพื้นที่ใครออกก่อนครับแหมโดนไม่ดีครับไม่ดีทั้งคู่ครับขยับเข้าไปครับโดนซ้ายมาครับเตะตัดล่างครับอสุรเทพแหมตอนนี้แกเลือกเลยอ่ะขุนพลอ้าวขวามาต้องไล่นะอสุรเทพต้องไล่เข้าใกล้ไปเรื่อยแหมแต่ว่าลีลาการชกใช้ได้เลยนะครับขุนพลอ้าวโอ้ขวาสวยครับทางด้านของขุนพลครับไม่ใช่มวยหมัดนะครับหมัดนี้ออกไม่เยอะต่อยไม่บ่อยแต่ว่าออกไปแล้วนี่ทีเดียวหวังผลได้เลยครับเอาละครับเอาละครับหมัดขวาขึ้นมาทางด้านของอัศวเทพขึ้นอยู่กับวิธีการชกแล้วนะครับทางด้านของอัศวเทพต้องเร่งต้องเปิดเกมต้องเดินเลยครับถูกกดดันด้วยเวลาเอาละครับไล่หลังมาเรื่อยๆยังมีเวลาครับยังมีเวลาแต่ว่าเนี่ยครับคว้าไว้เลยครับทางด้านของคุณพลขวางหน้าทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาต้องเดินต่อแล้วครับทางเลือกเหลือไม่เยอะนะครับทางด้านของอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดโดนแข้งซ้ายของขุนพลดักเอาไว้ครับสร้างจังหวะกันครับขยับก็เดินไม่สุดซะแล้วครับอัศวเทพครับเตะขวาไม่เข้าโดนแข้งซ้ายเสียงดังเพี้ยเลยครับเนี่ยครับคนที่เลือกที่จะเปิดเกมครับหาวิธีหากลยุทธ์หายุทธวิธีในการทำครับขุนพลครับแล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับโดยแม่ได้หมัดครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เกมของอัศวเทพแล้วครับแม่แกดูแล้วแกไล่ยากเพราะว่าซ้ายของคุณพลแกแม่ชัดนะออกแต่ละแข้งแต่ละแข้งนี่ทีหนึ่งปลายยกแล้วหมดยกอัศวเทพนะครับเข้าไม่ได้คุณพลแกซ้ายปังปังปังไปเรื่อยกับหมัดซ้ายใส่เข้าไปครับทางด้านของคุณพลครับแม่วันนี้ชิงเดินชิงเปิดเกมก่อนเลยครับแล้วจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่หมัดนั่นแหละครับทางด้านของอัศวเทพโดนเข้าไปแล้วสายย่อครับในช่วงต้นยกที่4นะครับเอาละครับก่อนที่จะชมยกสุดท้ายศึกมวยวันสงกรานต์มหากุศลนะครับต้านพยาเสพติดวันเสาร์ที่15เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดพรุใหญ่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจมวยมันวันสงกรานต์ครับต้านพยาเสพติดวันเสาร์ที่15เมษายนนะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดพรุใหญ่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับพี่น้องชาวใต้ไปติดตามกันได้บนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับกับไพ่2ใบที่เหลืออยู่ครับทางด้านของอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดจะทำได้หรือไม่จะพลิกเกมได้ไหมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับน่าสนใจครับเอาละครับไม่มีทางเลือกแล้วโดนหมัดมาก็ต้องคืนด้วยหมัดแหละครับแล้วก็ต้องมีแถมศอกหน่อยครับต่อยซ้ายลำตัวถีบเอาไว้ครับขุนพลครับขุนพลก็นิ่งพอนะครับเนี่ยครับไม่มีลูกตกใจแล้วครับอ้าวหมัดขวาได้ครับเอาหมัดขวานี่ถักถากครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับต้องพยายามต่อไปครับหมัดขวาได้ครับดักเตะซ้ายไว้ขุนโอ้ซ้ายขึ้นก้านคออ้าวแม่ชนอย่างเดียวเลยอัศวเทพนะครับแต่อย่างว่าไม่ใช่เป็นมวยหมัดถ้าเป็นมวยหมัดนี่ถ้าจังสองจังนี่รู้เรื่องเลยอ่ะมาต่อยมาตอนนี้แม่จะเข้าตำราถูกสุกงาไม่จะไล่ไม่ทันเลยดิเอ้าแม่มวยสมัยนี้ต้องหัดหมัดให้เยอะๆนะครับบางคนเนี่ยจะได้ต่อยจังๆให้ร่วงได้แต่ว่ามาถึงตอนนี้โอกาสเดินเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าทำไม่ได้นะครับขอเวลาทิ้งนะครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของคุณพลบนเวทีครับสุนทรศรีวราพยายามจะแกะออกมานะครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังทุกอย่างยังเป็นไปได้หมัดขวามาเอาละครับจะไปลอยหน้าลอยตาหรือว่าหน้าเชิดเป็นเรือประมงเข้าฝั่งไม่ได้แล้วครับทางด้านของคุณพลครับเรียกป้ามานี่โดนหมัดเดียวกับเฟี้ยวเลยครับหมัดขวาเอาละครับหมัดซ้ายมา
นั่นแหละครับอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจครับมาหลังเวทีครั้งนึงน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับทางด้านของอัศวเทพครับหมัดซ้ายมาดันออกไปครับไม่แลกด้วยไม่เล่นด้วยแล้วครับทางด้านของขุนพลครับหาที่โล่งๆแล้วนะครับหาที่โล่งๆครับขยับครับต่อยซ้ายลำตัวครับทำอะไรได้ไหมครับทำอะไรได้ไหมถีบเอาไว้ก็ยังพยายามอยู่นะครับอัศวเทพครับเพียงแต่ว่าอาวุธไม่มีน้ำหนักเท่านั้นเองครับเนี่ยครับท้ายๆแล้วครับเดินหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับก็รุ่นราวคราวเดียวกันครับอาวุธสูงน้อยกว่าหน่อยครับทางด้านของขุนพลรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยไพฑูรย์ทองอ่อนดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็วรชิตแจ่มชื่นกับคะแนนใบสุดท้ายครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของขุนพลเอกเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดไปอีกครั้งครับติดตามผลงานของไอ้หนูดาวติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด